เป็นยังไงบ้างครับไปดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกเหมือนที่กูบอกไหมว่า24ชั่วโมงต่อวันมันไม่ไมพอ <c oughs> <c oughs> แต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาผมฝากหนึ่งอย่างสิฝากทุกคนกดไลค์กด s u b s c r i b ์ให้หน่อยนะครับการกด s u b s c r i b ์มันก็จะเป็นกำลังใจให้ผมนะครับและการกดไลค์เนี่ยมันจะช่วยทำให้คนมองเห็นคลิปนี้มากขึ้น นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับผมขอบคุณมากครับเ e ็ f ฟิกได้ของดีไว้ในมืออีกครั้งนะครับผมหลังจาก Saint er เซนเจอร์ติงหมดกระแสไปแล้วนะครับเขาก็ถึงช่วงที่ใกล้ๆจกกะเกษียณไหม <c oughs> <c oughs> พูดงี้ไหมเซนเจอร์ต er ิงใกล้ๆจกกะเกษียณน,นะ <c oughs> พูดงี้แล้วกันนะครับผมเวน n ์เดย์ก็มาแทนแล้วบอกเลยนะการที่ทิมเบอร์ตันสร้างเวน n ์เดย์ขึ้นมาแล้วสร้างเซตอัพของเนวอรมอร์ โรงเรียนเวอร์มอขึ้นมาเวนส์เดย์กลุ่มเพื่อนกลุ่มเอาแคสพวกปีศาจพวกเผ่าพันธุ์ต่างๆมีแว w วูฟมีผีมีสัตว์ประหลาดที่เยอะไปหมดนะครับคำสาบเวทมนต์แล้วก็มีมนุษย์ก็คือนอมีไอโวเซนอัพตรงนี้ยังเล่นได้อีกเยอะนะครับยังเล่นได้อีกเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนะี่ยขอร้องนะสามซีซันอย่างต่ำกูขอร้องไหวละ <laughs> ถึงแม้ว่าผลงานที่ผ่านมาทิมเบอร์ตันเนี่ยผมจะแบบคุยกับผมมัง่งไม่คุยกับผมมัง่งนะครับอย่างดัมโบ่นี่คือแบบไม่ไม่ไม่คุยกับผมเลยด้วยซ้ำไปอะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่าว d n เส d a ์ถือว่ามากู้หน้าทั้งสองคนนะครับก็คือทั้งเน็ตฟิกและทิมเบอร์ตันได้เป็นอย่างดีอีกหนึ่งตัวละครที่ขโมยซีนชิปแปงเลยนะก็คือติ่ง ติงในเรื่องนะครับผมรับบทโดยนักมายากลชาวโรมาเนียชื่อวิกเตอร์สาเหตุที่เขาต้องใช้นักมายากลเลยนะคือถนัดเรื่องการใช้มือแบบนักมายากลนะนะมันจะมีกลไพ่แบบซ่อนนี่เขาเก่งเรื่องใช้นิ้วใช้มือมากสาเหตุมันก็จะสอดคล้องกับการที่ทำคอมเพร์กราฟิกค,คือเขาอยากให้มันดูธรรมชาติที่สุดและตัวละครติงในซีรีส์เวนส์เดย์ Wednesday ครั้งนี้นะครับผมออกคู่กับเวนส์เดย์แทบจะแบบ ทุกตอนเลยมั้งคือเยอะที่สุดเลยอ่ะคือคนที่มี Air Time เยอะลองจากเวนเซก็ติงนี่แหละยิ่งคนดูได้เห็นเยอะมี Air Time เยอะเนี่ยมันยิ่งต้องพิถีพิถันยิ่งตัวละครติงมีแต่มือสิ่งเดียวที่จะเป็นจุดขายของติงได้คืออุปนิสัยและวิธีการท่าทางต่างๆถ้ามันเป็นอ,อย่างตัวสัตว์ประหลาดอ่ะโอเคออกไม่กี่ตอนถูกไหมออกไม่กี่ตอนไม่กี่ฉากเฮ้ยเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกได้เป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกได้เลย แต่เขาเนี่ยมือออกกับนางเอกตลอดต้องมีการพูดคุยมีการใช้ภาษามือเล่นกันตลอดเพราะฉะนั้นตัวทิมเบอร์ตันผมว่าเขาคงเห็นแล้วแหละว่าเจน่าอัลเทก้าได้เล่นได้ด้วยเอานักมายากลมาเลยกลายเป็นว่าพอได้นักมายากลคนนี้มาปั๊บมาเล่นเป็นติงทุกอย่างเคลียร์หมดง่ายขึ้นเยอะความยุ่งยากในการทำงานลดลงเยอะมากเพราะฉะนั้นตัวละคร ติงคือหนึ่งตัวละครที่ผมชอบมากและการตัดสินใจใช้คนจริงคือการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดของทิมเบอร์ตันในเรื่องนี้เลยนะครับผมพูดอยู่บ่อยครั้งมากว่าไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์หรือซีรีส์เนาะสิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่ช่วงพีคของเรื่องแต่เป็นช่วงเริ่มช่วงเริ่มเรื่องเนี่ยคือตัววัดว่าคนดูจะอยู่กับคุณต่อหรือไม่ตอนแรกกูว่าจะเซิร์ฟดูก่อน เก็บไ like, ล่เก็บจัดลิสต์เอาไว้แล้วเดี๋ยวดู1899เนาะแล้วก็เดี๋ยวจะได้ถ่ายนี่ด้วยปิกโนอีวิลด้วยแล้วผมก็จะไปเก็บเว้นเดย์แบบวันละตอน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 ครบแล้วก็รีวิวอะไรอย่างเงี้ยแต่กลายเป็นว่าดูอีพีแรกปับ๊บโอ้ยไอสัตว์คกูรักเว้นเดย์หลงรักเว้นเดย์เลยรวดแปดตอนล <laughs> โอ้ โหดแม่งโหดจริงแรงดึงดูดอะของตัวละครเวนส์เดย์และซีรีส์เวนส์เดย์เนี่ยเยอะจริงหนึ่งอย่างที่ผมต้องชมก็คือตัวเจน่าเทก้าตัวเจน่าเทก้าเขาตีความเวนส์เดย์ในแบบของตัวเองพอเจน่าเทก้าเขาทำหน้าที่ของตัวเองได้ดีเป็นเวนส์เดย์ได้แบบน่าสนใจและมีเสน่ห์แล้วนะมันกลายเป็นว่าสิ่งที่อยู่รอบข้างเขาอะมันทำงานง่ายกันไปหมดตัวติงเข้ามาเสริมให ตัวเวนส์เดย์ดูมีเสน่ห์มากขึ้นอีดิทเป็นเหมือนขั้วตรงข้ามของเวนส์เดย์เวนส์เดย์เป็นคนที่นิ่งพูดคำตอบคำเป็นสีขาวดำอีดิทต,ตรงข้ามเลยคือพูดเยอะนะครับอัธยาศัยดีเป็นผู้หญิงน่ารักล่าเริงสีสันชูชาตสดใสพอมาอยู่ด้วยกันไอ้ความต่างตรงนี้มันเติมเต็มซึ่งกันและกันสีขาวดำของ ว e นส์เดย์ก็ไปลดทอนให้อดิทไม่ฉุดฉาดเกินไปไม่เลี่ยนเพราะว่าตัวละครอย่างอีดิทเนี่ยปกติถ้าเราเห็นในหนังวัยรุ่นเน่ะเราจะรำคาญมากจริงๆถ้าเป็นหนังฆาตรกรต่อเนื่องหนังสแลชเชอร์อีสาวช่างจ้อนี่แไม่ตายก่อนเพื่อนแต่อพอมันมาอยู่ในซีรีส์เรื่องว e นส์เดย์นะครับมันกลายเป็นว่าเสริมกันสีขาวดำของวนส์เดย ไปลดทอนตัวคอนอิดิทให้มันดูซอฟลงน่ารักขึ้นผมเชื่อว่ามีใครหลายๆคนที่รู้สึกว่าหลงรักเว d นส์เดยแต่หลงรักอิดิทมากกว่าเชื่อผมผมว่าไม่เป็นอย่างนั้นแน่ๆเพราะเขาเสริมกันบวกกับอย่างนี้ด้วยจริงๆแล้วเนี่ย ตัวละครเวสเดย์ครับในบ้านอาดัมครับเขาเป็นตัวละครที่แบกคําว่าดาร์คคอมเมดี้ไว้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้จะเป็นตัวละครที่เขาดึงจุดสนใจผมได้มากที่สุดตั้งแต่อาดัม a ฟ i l y มแล้วนะครับเป็นตัวละครที่ ออกมาขโมยซีนได้ทุกทีเนีครับเพราะฉะนั้นพอครั้งเนี้ยเราได้เห็นเวนเตเต็ม,ตมๆแล้วคนรอบข้างอ่ะมันเหมือนซับพอร์ตตัวละครตัวนี้หมดเลยอ่ะมันเลยทำให้โอ้โหผมเพลินมาก พลินมากจริงๆบวกกับสิ่งหนึ่งที่ผมพูดเอาไว้ตอนคลิปไม่สปอยนะว่ามันเป็นเหมือนจุดที่ถ้าปรับได้อีกนิดเนะี่ยจะได้คะแนนมากขึ้นกว่านี้จากหนอนหนังก็คือไอ้พวกสืบสวนสอบสวนโอเคสืบสวนสอบสวนเนี่ยสุดท้ายปลายทางมันไม่ได้เกินความคาดหมายขนาดนั้นนะครับสุดท้ายเราก็รดู้เทเลอร์เป็นปีศาจสุดท้ายคนที่ไ่ฆ่าก็คือเทเลอร์ร่วมมือกันกับเมลลีนอาจารย์คุมหอพักอะไรอย่างเงี้ยคือ โอเคมันมีช <da> ่วงหยอดหยอดมาแล้วเมลลินรองเท้าเลอะโคนมันตั okay. ้งแต่แรกช่วงสงสัยแต่เอาจริงถึงแม้ว่าช่วงปลายทางสุดท้ายนะครับของไอชองสืบสวนเรื่องราวสืบสวนตรงนี้มันจะเดาง่ายก็จริงแต่ระหว่างทางผมก็มองว่าเขาก็สับขาหลอกได้อย่างสนุกสนานต้องใช้คํานี้นะเออเขาก็สับขาหลอกเราได้อย่างสนุกสนาน ตัวเวนส์เดย์เป็นตัวละครที่เขาไม่สนใครอยู่แล้วน,นี่เขามั่นใจสังเกตว่าตลอดทั้งเรื่องเว้นส์เดย์สืบสวนแล้วก็ผิดสืบสวนแล้วผิด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 ,ผดไม่เห็นมีใครโกรธนางเลยหมายถึงคนดูนะหมายถึงคนดูนะครับเราไม่รู้สึกโกรธนางเลยถูกไหมครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้เขามีนิสัยแบบว่าเขาชอบอ่ะชอบเรื่องลี้ลับปิกนิกในสุสานขุดหลุมศพได้ของขวัญเป็นเครื่องทรมาน ปาร์ตี้ที่เต็มไปด้วยเลือดเสียใจด้วยซ้ำโอ้ยทำไมไม่ใช้เลือดหมูจริงๆใช้ใช้เลือดปลอมทำไมโอ้ยมันไม่สุดเลยไม่คูลเลยอะไรนะครับคือตัวละครตัวนี้เราจะรู้สึกไม่โกรธนางเพราะว่าคือพอมันเป็นอดัมเนี่ยเรารู้แล้วก็คือคอมดีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่าความผิดพลาดของนางเป็นเรื่องที่ตลก เออเราคนดูไม่โกรธหรอกแต่คนรอบข้างนางในเรื่องก็คือโกรธโมโหกันก็ว่ากันไปแต่กลายเป็นว่าถึงแม้ปลายทางมันจะเดาง่ายแต่ระหว่างทางสําหรับผมคือเพลินมากตัวเวนเซ่ในะคบผมเขาทํานายแล้วผิดทานายแล้วผิดก็จริงแต่ผมรู้สึกว่าระหว่างทางอ่ะนอกจากการสืบสวนสอบสวนที่สนุกแล้วเนะี่ยเรายังได้เห็นบุคลิกต่างๆที่น่ารักมากๆบุคลิกต่างๆที่ แปลกประหลาดแต่ชวนอมยิ้มเขาจะใช้วิธีการหนึ่งวิธีการนะครับก็คือการทําให้ตัวละครตัวนั้นเนี่ยมีไมซ์เซตที่สุดโต่งไปเลยอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่ได้มาจากคาแรกเตอร์ดั้งเดิมของตัวเวนส์เดย์ก็คือสุดโต่งในเรื่องมุมมองและบุคลิกตัวเวนส์เดย์เป็นคนที่นิ่งนิ่งสุดโต่งเลยเป็นคนที่ประหลาดประหลาดสุดโต่งเลยชอบอะไรกับฆาตกรรมมันจะมีคอนเซ็ปต์ที่คลุมนางอยู่ก็คือสีขาวดําขาตกรรมฆาตกรชอบอะไรไปทางแบบเออเฮอร์เลอร์มันมีความสุดโต่งในมุมนั้นอยู่เพราะฉะ ะนั้นเนี่ยมันเลยทําให้ตัวละครตัวนี้นะครับเป็นตัวละครที่เรียกรอยยิ้มจากคนดูได้ไม่ยากมันเลยส่งผลให้แค่เริ่มอีพีแรกเท่านั้นอะ่ะติดไอสัตว์ <laughs> อีกอีพีหนึ่งที่ผมมองว่าเป็น e ีพีที่เหมือนเป็นจุดพีคอีกหนึ่งจุดนะก็คืออีพีที่4นะครับในอีพีที่4เนี่ย,รเ,ยเราจะได้เห็นตัวหนังนะครับเริ่มมีกลิ่นของโรแมนติกคอมเมดี เยอะขึ้นเยอะขึ้นคือเว d n นส์เดย์เนี่ยเป็นซีรีส์อะโอเคเรารู้อยู่แล้วเป็นคอมเมดี้นะครับบางคนก็เรียกมันว่าดาร์คคอมเมดี้อันนั้นเรารู้อยู่แล้วแต่ในเรื่องนะครับมันจะมีจุดของโรแมนติกคอมเมดี้หรือรอมคอมหยอดเข้าไปด้วยมันจะเห็นชัดใน EP 4ีี่นี่แหละครับก็คือมันจะมีเรื่องรักสามเศร้านะระหว่างเว d n นส์เดย์ไทเลอร์และเซเวีย w e เว e s นส์เดย์สงสัยเซเวียอยู่เพราะว่าทุกครั้งที่เกิดเรื่องไม่ดีกับเว d n นส์เดย์เซเวียก็จะโผล่ออกมาเพราะเขาตามอยู่แล้วไง เออเขาตามเขาซ็อกเกอร์เวนส์เดยอยู่แล้วเขาเห็นอยู่แล้วพอมันเกิดเะไ่ไม่ดีเขาก็เลยเปิดเผยตัวแล้วออกมาแต่ในเรื่องอะ่ะมันจะมีเหตุการณ์ที่พูดไงเดี๋ยวผมผมเรียกโมเมนต์นี้ว่ามือสื่อรัก <c oughs> อย่างนี้ก่อนผมเป็นคนที่ดูรอมคอมได้นะเออผู้ชายบางคนเนี่ยอ,อถ้าชอบดูสายเฮลเลอร์เทเลอร์มากๆอะ่ะมักจะดูรอมคอมไม่สนุก มีม,ม,มีมีนะครับมีเพื่อนผมเหมือนกันที่เฮ้ยชอบดูฮอล l ล r t ์เทเลอร์มากๆก,ก็จะดูลอมคอมไม่สนุกบางคนชอบดูลอมคอมมากๆดูหนังรามมากมากๆก,ก็จะดูหนังเทเลอร์ลึกๆเลยเนี่ยไม่สนุกนะครับมันเป็นช่องที่เหมือนแบบกลุ่มคนดูมันจะอยู่เหมือนฝั่งตรงข้ามกันนิดนึงนะเหมือนอ่าว e s เ a y ์กับอินินั่นแหละนะครับประมาณนั้นแต่ ครั้งเนี้ยเขาเอามาผสมกันเหมือนที่เวนส e เดย์กับอ n นเป็นเพื่อนกันนะครับในเรื่องนี้ก็คือมีดาร์คคอมดี้ใช่ไหมครับกับโรแมนติกคอมดี้ที่รวมกัน e p พชัดสุดมันเลยทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยไอสัตว์จังหวะที่มันเปลี่ยนละยิ่งมีโมเมนต์งานเต้นลําด้วย e p พโอ้โหดังสัตว์แม่งถ่ายติ๊กตอกเจอแต่ซีนเต้นอะ <laughs> เจอแต่ซีนเต้นของเจน n ่าเทก้โคตรน่ารักแล้วโคตรดี คือโมเมนต์ของโรแมนติกคอมดี้เนี่ยตัวซีรีส์นีะครับเขาซึมเข้ามาเลยโดยการที่เอาจุดผูกสองช่องนี้ผ่านความชุลมุนระหว่างความสัมพันธ์ของเวนส์เดย์กับเซเวียและไทเลอร์นั่นเองนะครับผมคือเวนส์เดย์ก็สงสัย เซเวีย uh, ในขณะที่ตัวเวนสเดก็หน้าบึ้งตึงใส่ทุกคนตลอดเวลาทุกคนก็เหมือนจะพยายามวิ่งเข้าหาเวนเซต์อยู่ตลอดเวลาเพราะามีเสน่ห์บางอย่างเอออันนี้กูเข้า,ขาใจเพราะเป็นตัวละครตัวนี้มีเสน่ห์จริงนะครับก็พยายามเข้าหาเวนเซต์ตลอดเวลาอะไรอย่างนั้นนะครับมันเลยทําให้เรื่องราวการสืบสวนสอบสวนก็ดีเรื่องราวที่เซเวีย uh, ถูกเวนเซต์สงสยัยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยมาบวกกันทําให้ตอน ep 4ีเนี่ย เขาหยอดโรแมนติกคอมเมดี้เข้ามาได้แบบสำหรับผมว่าจังเป็นจังหวะที่ดีเป็นช่วงจังหวะที่ดีผมว่าสาเหตุที่ทุกคนชอบซีนเต้นของเจนน่าวเทกาเป็นเพราะอย่างนี้ซีนเต้นของเจนน่าวเทกาครับมีสิ่งหนึ่งที่หนังไทยบ้านเราจริงๆมีมานานและและเป็นจุดที่ทําให้พวกเรารักค่ายหนังค่ายหนึ่งคือ GTH ในอดีตนะครับผม GDS มีชื่อว่า GTH สมัยนั้นก็เป็นการจับมือกันระหว่างแกรมมี่ไทยเอ็นเทอร์เทนเมนต์และฮับโฮหินนะครับเลยกลายเป็น GTH แต่ประเด็นสำคัญก็คือสิ่งที่ทำให้พวกเราลัก GTH ในอดีตนะก็คือโมเมนต์ที่คล้ายๆซีรีส์เกาหลีพูง่ายๆสังเกตว่าตัวละครเนี่ยจะมีโมเมนต์เข้าคู่นะครับพระนางที่มีความบ้าๆ้าอบๆบ,บางทีพระเอกนางเอกมีความต่างกันสุดโตง่งนางเอกอาจจะเป็นคนที่ห้าวมาก อเอเรียบร้อยมากมีความต่างกันสุดโต่งเวลาตัวละครที่มีความต่างกันสุดโต่งขนาดนี้ไปอยู่ในโมเมตนต์สักโม,มเมนต์หนึง่งอ่ะมันจะบันเทิงมันจะน่ารักมากอย่างเช่นแบบผู้หญิงที่ดูแลตัวเองเลี้ยงตัวเองมาอยู่ตลอดเวลากล้าสแสดงออกมากๆไปอยู่กับผู้ชายที่ขี้อายเวลาจะต้องมีโมเมตนต์มีเซ็กกันครั้งแรกมันก็จะดูเขินอายงุง้ยง่ายกันไปถูกไหมครับอืออะไรอย่างนั้นนะครับผมสิ่งที่มันเกิดขึ้นในเวนส์เดย์ในซีนเต้นเนี่ยผมเปรียบเทียบ ว่ามันคล้ายๆแบบนั้นเพราะว่าสิ่งที่ทำให้เรารักเว d นส์เดยในซนะีนเต้นน่ะมันคือความสุด ต่งในการแสดงออกตัวเจน่าอัลเทกานะครับเขาบอกว่าตอนแรกเขารู้สึกไม่มั่นใจเลยสุดท้ายเนี่ยตัวเจน่าอัลเทกาเขาก็เลือกครีเอทออกมาแล้วได้เป็นซีนเต้นในแบบที่ทุกคนเห็นนะครับก็คือเลือกสุดตรงเลยนะครับเต้นท่าแปลกๆแล้วก็ทาตัวบ้าๆบอๆใครดูแล้วไม่อมยิ้มนิ่มึงใจแข็งมากๆผมจึงยกไปเปรียบเทียบกับโมเมนต์ในซีรีส์เกาหลีที่ทําให้พวกเราหลงรักต,ตัวละครก็คือทําอะไรกโก๊โก้เปิลเปินเชิมเชิมตัวละครที่มีบุคลิกแบบหนึ่ง ซึ่งไม่น่าจะอยู่ในสถานการณ์นี้ได้ดีมันเลยเป็นความต่างที่สร้างความอร่อยให้กับคนดูได้นะครับจริงๆมันอร่อยเหมือน d ดทฮีโร่เลยนะหมูดีหมูอร่อยต้องหมูฝอยพรีเมียมออแกนิกขั่วอบกรอบที่ผลิตอย่างพิถีพิถันทานง่ายไม่ร่วงหกเละเทอะและพอดีคำสามารถหาซื้อได้แล้วที่เพจ d e d h e r o และช h o ป e ี d a d h e r o ส่วนอีพหนึ่งที่ผม จะขอพูดถึงนะครับก็คือ ep 5นะครับใน ep 5เนี่ยมันมีซีนที่น่าสนใจอยู่ซีนหนึ่งก็คือซีนที่ต้องคุยกับพ่อที่อยู่ในคุกซีนนั้นเนี่ยครับเป็นซีนที่เหมือนพ่อลูกได้เปิดใจกันจากเหตุการณ์ครั้งนี้ผมรู้สึกได้เลยว่า Wednesday มันดูโตขึ้นกว่า Adam Family ตอนเราดู Adam Family ในสมัยก่อนนะมันจะมีความเป็นหนังเด็ก อืมด d a m Family จะมีความเป็นหนังเด็กอยู่แต่ครั้งนี้มันทําให้ผมรู้สึกว่าเขาเหมือนย้ายโพสิชันคนดูรับจากเด็กถึงวัยรุ่นน่ะเป็นถึงวัยรุ่นถึงผู้ใหญ่แทนผมเลยมองว่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทําให้พวกเราหลงรักเวนส์เดย์นอกจากตัวละครเวนส์เดย์แล้วเนี่ยยังมีอีกหนึ่งตัวละครที่สําคัญมากๆในซีรีส์เรื่องนี้นะครับแล้วก็มีปมดราม่าเรื่องอครอบครัวในอีพีนี้ด้วยนะครับก็คืออิน t ิตอิ เป็นลูกสาวในครอบครัวมนุษย์หมาป่านะครับผมที่นางมีปัญหาตั้งแต่แรกเรารู้อยู่แล้วว่านางไม่กลายร่างอพระจันเต็มดวงมก็ไม่หอนไปอยู่กับพี่ๆก็ไม่หอนอูไม่ไม่ไม่ไกลายร่างสักทีไม่รู้ทำไมมันเหมือนมีล็อกอยู่ในใจบางอย่างปลดไม่ได้ถ้าในมุมของอิน t ิตเนี่ยเรื่องราวนะตอนเนี้มันเป็นเหมือน coming of age ของอิน t ิตเหมือนกันที่เฮ้ยจากวันเนี้ยเราเป็นเด็กเป็นน้องน้อยที่น่ารักช่างจอจิ๊ก ได้มาเจอกับเว d นสเตย์แล้วได้โตขึ้นสุดท้ายโตเป็นวัยรุ่นมากขึ้นกลายล่างเป็นหมาป่าได้เออถ้าในมุมของ Init เนะี่ยครั้งเนี้ยมันเหมือนเป็น coming of age ของ Init เหมือนกันเพราะฉะนั้นในเรื่องนะใน EP 5ครั้งนี้ครับมันก็จะมีปมปัญหาที่แม่เข้ามามันจะมีวันเยี่ยมญาตินะครับวันเยี่ยมญาตินี่ก็สนุกมากโคตรฮาแล้ว <laughs> บ้านของอิน t นี่ครับตัวแม่เขาก็เครียดมากว่า แม่แม่เป็นห่วงลูกมากเลยอะ่ะจริงๆลูกควรจะหอนได้แล้วนะมันเป็นเรื่องเครียดของเรามากเลยที่ลูกไม่หอนในวันพิจารณ์เต็มดวงอะไรอย่างเงี้ยเออพี่พี่เขาก็เป็นอย่างนั้นเขาเหมือนแบบลูกที่ไม่ได้ดังใจพ่ออารมณ์ถ้าเป็นคนไทยบ้านเราก็คือทําไมไม่ไปรับข้าราชการอืรับข้าราชการสวัสดิการดีดีกว่าเยอะมึงมาเต้นกินลำกินเป็นศิลปงศิลปินเพื่อเจอ้ ล้านคนถึงจะดังสักคนหนึ่งโอ้โหมึงเอาชีวิตไปแขวนกับอะไรที่มันแบบเสี่ยงแบบนั้นเหรอแล้วถ้ามึงไม่ดังขึ้นมาทําไงอะไรอย่างเงี้ยแอไม่ได้ดังใจพ่อแม่อินิตคืออย่างนั้นเลยจริงๆสิ่งที่จิมเบอร์ตันเล่าในาครอบครัวอินิตคือแม่งสะท้อนเรื่องสังคมวัยรุ่นทั่วโลกเป็นอย่างนี้หมดหนึ่งอย่างที่เป็นชนวนเหตุสําคัญก็คือเรื่องยุคสมัยพ่อแม่เรากับตัวเราเนี่ยมันคนละยุคเพราะฉะนั้นสิ่งที่ยุคเขาทําได้ดีไม่ได้หมายความว่ายุคนี้มันจะทําได้ดี ในเรื่องเนี้ยเขาเอามาปรับเนี่ยครับว่าเฮ้ยเป็นส่วนที่น้องอิน t ิตเนี่ยไม่กายร่างสักทีนูน่นนี่มันมี <c oughs> ผมชอบโวเซตอัพที่ทิมเวอร์ตันแม่กครีเอทมามากเลยมันมีการแบบเข้าค่ายหมาป่ามีการไปเจอนักจิตวิทยาหมาป่าศาสตร์เนี่ยเลยไอ้เหี้ยไอ้จุดเนี้แม่งแบบมันทำให้โวเซตอัพของทิมเวอร์ตันครั้งเนี้ยมันกว้างมาก กังวลอย่างเดียวอันนี้ถือว่าเม้ามอยนอกเรื่องนะกังวลอย่างเดียวทิมเบอร์ตันเน่ยเขาทําให้มันกว้างก็จริงเว้ยแต่สมมุติว่าเดินทางไปซีรีส์หนึ่งสสามสี่ห้าแล้วมันเริ่มอิ่มตัวหนะ้าตอนเนี้ผมยังนึกไม่ออกว่าใครจะมีสเสน่ห์ได้เท่าเจาน่าเทอร์าที่เป็นเวนเดย์ยังไม่มีไอ้เหี้ยจริงๆแอบดีใจแทน,นนางนะเออเราเห็นมาตั้งแต่เรื่อง X เรื่องเอ,อ่อเท่าที่ผมจำได้นะเอาที่ผมจำได้ตอนนี้เ สคริมอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นก็ไม่ได้เฉยใช้ X, X เป็นตัวละครนําก็จริงแต่ว่า X มันเราโอเคกับเรื่องอะเนาะเราไม่ได้โอเคกับตัวละครที่เจนน่าเทก้าเล่นอะไรขนาดนั้นหรอกเราโอเคกับยายที่แม่งแบบมึงถ่ายหนังโป้งมันไม่ชวนกูละ <laughs> X หาดูได้หาดูได้เนี่ยครับลองเสิร์ชดู X นะครับลองดูแนะนำเนี่ยครับผลงานของเจนน่าเทก้าเหมือนกันแต่เจนน่าเทก้าไม่ได้เด่นขนาดนั้นนะครับลองนึกภาพสักวันหนึ่งมันต้องมีอิ่มตัว หรืออะไรก็ตามเหมือนซีรีส์ของ Walking Dead นะครับจริงๆ Walking Dead เป็นซีรีส์ที่สนุกนะผมดูได้ประมาณสัก e p ีซีซั่น1 2 3 4มั้งประมาณนี้ประมาณนี้นะครับจริงๆผมเริ่มเบื่อตั้งแต่4แล้วแต่นะตอนที่เราดู EP 1, 2, 3อะ่ะตัวละครทุกตัวไม่มีสเสน่ห์มากเรารู้สึกแบบผูกพันรักมากกับตัวละครพวกนี้แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอตัวละครมันเริ่มอิ่มตัวแล้วแต่ตัวโปรเจกต์มันจะต้องไปต่อ มันเกิดความเบื่อได้เวนสเดต้องเจอสักวันต้องเจอนะครับผมกลายเป็นว่าหน้าตอนนี้ผมนึกไม่ออกเลยว่าใครที่จะมีสเสน่ห์ไปมากกว่าเวนสเดอาจจะไม่พ้นบ้านอดัมอะไรอย่างเนี้นะแต่อ่ะเรื่องนั้นมันยังอีกไกลอย่างน้อยๆผมว่าเจน่าอัลเทกากับบทบาทเวนสเดเนี่ยไปได้อีก3ามซีซั่นอย่างต่ำจริงๆสามอะเผลอๆแม่งวันที่เราคุยกันเนี่ยเขาอาจจะเซ็นสัญญาแล้วอีกประมาณสัก สองซีซันหรือสี่ซีซันไปด้วยซ้ําไปนะรครับเอออันนี้เราก็ไม่รู้อนาคตนะแต่อย่างน้อยสามซีซันอย่างต่ำเวสนเดย์อยู่ได้สบายแล้วในเรื่องเล่นกับเรื่องสืบสสอบสวนด้วยเวสนเดย์ Wednesday, เป็นคนคลั่งเรื่องอะไรพวกนี้อยู่แล้วด้วยไอเฮียให้ไปอยู่เม,ม,มืองนู่นเมืองนี่ให้ไปตรงนั้นตรงนี้ไปเจอเพื่อนไปมีซักซีซันไปเข้าค่ายเข้าค่ายหรือดือร้อนหรือ,ร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 อไปตั้งแคมป์ไปอะไรกันก็ไดไ้ได้หมดอะ่ะได้หมดเลยอะ่ะ อยากเห็นเวนส e เดย์เที่ยวทะเลด้วยจริงเล้วจะไป็ยังไงวะนี่เราได้เห็นเวนส e เดย์เต้นเต้นลำไปแล้วไงแล้วนึกภาพแบบเต้นเวนส e เดย์ไปงานปาร์ตี้ฟูมูลนะไหมฟูมูนประเทศไทยคนไทยกี้การ์ดกูว่าแม่งคนไทยกี้แตกแน่มีในนั้นกูคนนึงอ่ะเพระาะฉะนั้นในแครับผมซีรีส์เวนส e เดย์ Wednesday เป็นซีรีส์ที่เกินคาดมากๆนะครบับเพราะว่าตัวละคร ครอบครัวอาดัมนะครับผมไม่ได้เป็นลูกค้าเขาอะผมรู้สึกว่ามันมีความครึ่งครึ่งกลางๆเกินไปมันจะเด็กก็ไม่เด็กมันจะผู้ใหญ่ก็ไม่ผู้ใหญ่มันกึ่งกลางเกินไปทําให้ผมมาทําตัวไม่ถูกที่จะแบบชอบมันน่มีใครรู้สึกเหมือนผมบ้างว่าผมทําตัวไม่ถูกอะไม่รู้จะทําตัวยังไงให้ชอบมันนะเพราะมันมีความจะเด็กก็ไม่สุดจะผู้ใหญ่ก็ไม่สุดมันกึ่งกลางกลางอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันมาเป็นเวสเดย์ปั๊บมันเจาะจงแค่ตัวละครนี้ตัวเดียวมันโอ้โหแม่งกลายเป็น สุดเลยค่ะเนี้ยแม่งทะลุปุโปงแม่งแบบโอ้โหแม่งมีสเสน่ห์มากตัวละครแม่ตัวละครครอบครัวอดัมที่สําหรับผมที่รู้สึกกึง่งกึงกลางกาตัวไม่ถูกคราวนี้แม่งกลายเป็นรักเลยรักเลยรักครอบครัวอดัมไปด้วยเลยค่ะเนี้ยเออเพราะฉะนั้นหนอนหนังขอให้คะแนนซีรีส์เว d นส์เดยนะครับเอาไว้ที่8.5คะแนนครับ ถือว่าเยอะนะสำหรับผมถือว่าเยอะนะครับซีรีส์ที่ได้8.5คะแนนเนี่ยถือว่าเซอร์ไพรส์ผมพอสมควรเพราะฉะนั้นใครที่ดูมาแล้วรู้สึกอย่างไรกับอ d a m ดัม i ฟมิลี่ก็ลองคอมเมนต์ดูด้านล่างนะครับว่าคุณชอบไม่ชอบอย่างไรมีอะไรที่ผมตกหล่นไปยังไม่ได้พูดก็ชวนคุยกันด้านล่างได้นะครับผมและมีอะไรที่จะแชร์เพิ่มเติมก็แชร์ได้เลยนะครับผมรับฟังเต็มที่อย่าลืมนะครับผมแดทีโรนะครับแดทิโรคือหมูฝอยเขาจะทําเป็นกล่องแพ็กเกจกินง่ายนะครับเปิดออกมาปั๊บเปิดเปาะ เขาทำให้เหมือนเป็นชิ้นพอดีคําและมันกินง่ายปกติคุณกินหมูหยองเนี่ยคุณก็ต้องหยิบปั๊บแล้วหเลอะเทอะไอสัตว์เออหเลอะเทอะเปื้อเ,ปเปไปหมดแต่อันนี้เขาทําเป็นชิ้นกินง่ายนะครับลดการ6เลอะเทอะ ได้แน่นอนและอย่างนึงคือมันเป็นออแกนิกนะครับผมเขาควบคุมสิ่งที่อยู่ในหมูฝอยของเขาด้วยนะครับให้มันดีต่อสุขภาพคุณด้วยแด๊ดีโรครับผมภาพยนต์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนต์ที่โคตรทับใจหรือที่จับใจก็ตามมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูตาวคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าภาพยนต์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ